อันนี้เป็นศิลปะล้านช้างนะคะท่านผู้ชมเราจะมองเห็นเป็นศิลปะล้านช้างหมดเลยนะคะก็จะเป็นวัดนะคะเป็นที่อยู่ของพระสงฆ์องค์พระเจ้านะคะต่างๆนะก็จะเป็นสถูปแบบโบราณนะคะก็จะเป็นหลักร้อยปีนะคะแต่ว่าดินแดนแห่งนี้นะคะถูกปกครองแล้วก็มีการปรับขันมาเกือบนับเป็นพันปีแล้วเหมือนกันนะครับมีความใกล้ชิดนะคะแล้วก็เป็นพระราชวงศ์หน่อเนื้อพุทธังกูลนะคะจากอาณาจักรของโบราณนะคะแล้วก็อาณาจักรลาวล้านช้างนะคะมีความสัมพันธ์กันไปกันมามากมายนะอันนี้น่าจะเป็นศิลปะแบบโบราณสวยๆนะคะท่านผู้ชมสวยจังอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าก็จะเป็นที่กำลังเรียนรู้เรื่องสถาปัตยกรรมนะคะกำลังชอบสถาปัตยกรรมที่นี่อยู่โอ้ยสวยมากเลยเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าเชียงคานไปตรงไหนโอ้